เป็นกรรมการสิทธิทมนุษยชนเนี่ยสองสคนนะฮะแล้วก็จะเปิดเอกสารหาแต่นี่มันหาไม่เจอเอกสารมันหลายใบเนี่ยนะครับมาเปิดดูช่วงพักเบรกก็มี121คนนะครับใน121เคนเขาก็เลือกมาแล้วเจคนก็เป็นอย่างที่ผมได้เรียนไปเมื่อสักครู่อีกเรื่องหนึ่งนะครับมันเกี่ยวพันมาจากเมื่อวานนี้เหมือนกันท่านผู้ชมครับก็คือกรณีที่นักเรียนหญิงจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานะครับเมื่อวานเนี่ยผมไม่ได้เอ่ยชื่อโรงเรียนเพราะว่า เนื้อข่าวที่ออกมาเนี่ยยังไม่ได้ระบุชื่อโรงเรียนลงไปนะครับเราก็เลยสงวนไว้ตามข้อมูลข่าวสารที่ปรากฏตามสื่อมวลชนแต่ว่าวันนี้หนังสือพิมพ์นะครับบางฉบับอย่างมติชนนี่เงี้ยเขาก็รายงานกันแล้วเพราะว่ามันก็ไม่ได้เป็นเรื่องปิดลับอะไรละครับเพราะว่าบทบาทของน้องคนนี้เนี่ยก็เคยเป็นที่ฮือฮาเป็นที่ถกเถียงกันในวงสังคมแล้วจากกรณีที่มีการเชิญไปบันทึกเทปรายการทางช่อง5้าร่วมกับคุณเทียนฉายเกเรน,นันประธานสปชแล้วก่อนบันทึกเทป ไปถามคําถามบางคําถามที่ทั้งคุณเทียนฉายและทีมงานรายการสะดุ้งนะครับบอกว่าเชิญมาผิดคนแล้วก็เชิญน้องนัทนันวริทรวรปกลับบ้านไปนะครับตอนนั้นเธอหน่าจะเรียนม .5 ตอนนี้เธอเรียนม .6 นะฮะแล้วก็ส่งกระดาษคําตอบเป็นกระดาษเปล่าในวิชาหน้าที่พลเมืองรายละเอียดโดยทั่วๆไปเนี่ยนะครับผมก็ได้เล่าให้ฟังในรายการเมื่อคืนแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันมีลูกต่อเนื่อง มาอีกนิดหน่อยที่จะชวนสนทนานะครับผมดูบทสัมภาษณ์นะครับของผู้บริหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาคนหนึ่งใช้คำนี้เนี่ยก็เพราะว่าไม่ได้มีการระบุตัวตนเป็นรายชื่อนะครับแต่ท่าทีของผู้บริหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาคนนี้เนี่ยบอกว่าเมื่อเด็กไม่เขียนข้อสอบวิชาหน้าที่พลเมืองก็ไม่เป็นไรไม่มีการลงโทษแน่นอน จะให้อาจารย์ผู้สอนใช้วิธีอื่นในการทดสอบแทนเพราะไม่จําเป็นต้องใช้วิธีการเขียนข้อสอบเพียงอย่างเดียวสามารถเรียกเด็กมาพูดคุยให้ความให้แสดงความคิดเห็นเพื่อดูพัฒนาการทางความคิดแทนการเขียนข้อสอบยืนยันว่าเราจะช่วยดูแลเด็กให้จบหลักสูตรการศึกษาเนี่ยคือผมเนี่ยชื่นใจตรงนี้ครับ ทีนี้ผมก็ไม่ทราบว่าผู้บริหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาคนหนึ่งที่ว่าเนี่ยคือผู้บริหารระดับไหนเป็นผู้อำนวยการเลยหรือว่าเป็นรองเป็นผู้ช่วยยังไงนะครับแต่ผมว่าวิธีคิดอย่างนี้คือวิธีคิดที่มาถูกทางเลยแหะครับเพราะว่าน้องนัทนันหรือน้องไนซ์เนี่ยนะครับเธอไม่ใช่เป็นคนเหลวไหลไม่ใช่คนไม่มีภูมิปัญญาก็เลยไม่ตอบอะไรสักข้อหนึ่งแล้วก็ส่งกระดาษเปลา่าเท่ๆมันไม่ใช่ครับ เพราะว่าไปดูเนื้อหาที่โพสต์ข้อความลงใน Facebook อธิบายเหตุผลเนี่ยมันชัดมากเลยว่าเธอต้องได้คะแนนเต็มวิชาหน้าที่พล,ลเมืองด้วยซ้ำไปโดยเฉพาะว่าถักคำว่าพลเมืองที่ว่าเนี่ยเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยต้องได้เต็มฮะทีนี้ครูบาอาจารย์จะไปจัดการปัญหากันว่าเอะจะให้น้องเขา มาสอบปากเปล่ามาเขียนอธิบายความมาสนทนาอะไรกันแล้วแต่นะครับแล้วก็พิจารณาคะแนนให้ไปไม่ให้มีปัญหากับว่าต้องสอบตกต้องซําชันหรือต้องแก้ตัวเพราะว่าช่วงม .6 เนี่ยมันเป็นช่วงหัวเรี้ยวหัวต่อสาคัญด้วยนะครับอย่างตอนผมเรียนม .6 อย่างเงี้ยเราก็เตรียมการที่จะสอบเอนทรานนะฮะเพียงแต่ว่าตอนนั้นผมเนี่ยก็มีความสามารถที่จะเอนทรานถ้าเอนเข้ารามคําแหงเนี่ยติดแน่อยู่แล้วตอนนั้นะนะครับแต่ว่าก็พอดีไปเรียนอีกมหาวิทยาลัยหนึ่งก่อน นะครับคือคือไม่ได้ไปว่าอะไรชาวรามกระแหงนะครับเดี๋ยวไปคิดมากหาว่าผมไปพูดจากระทบกระเทียบอะไรอย่างไม่ใช่ครับผมเคารพนะครับเพียงแต่ว่าตอนนั้นไปเรียนอีกที่หนึ่งก็เลยไม่ได้เข้ามาแล้วทางรามกระแหงก,ก็ไม่ได้มีสอบเอนทราน์ด้วยนะครับเดี๋ยวนี้พูดอะไรต้องระมัดระวังหมดนะครับไม่ให้ไปกระทบกระแทกความรู้สึกใครเข้าโดยไม่จําเป็นผมก็ไม่พร้อมจะเป็นศัตรูคู่รบกับใครทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าพร้อมที่จะยืนยันหลักการประชาธิปไตย และก็พร้อมที่จะประกาศสิ่งที่เองเชื่อมั่นอยู่ตลอดเวลาภายใต้กระบวนการที่เหมาะสมนะครับกลับมาที่เรื่องของน้องไนซ์นะครับก็ต้องบอกว่ากรณีของน้องไนซ์เนี่ยมันเกิดการถกเถียงแล้วในโลกโซเชียลสำสรับสำหรับคนที่โพสต์ข้อความนะครับในท้ายข่าว ว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเชียร์ไม่เชียร์ชอบไม่ชอบอยังไงอันนี้ปกตินะครับคนเรามันเห็นต่างกันก็นกแล้วแต่จะสะท้อนออกมาแต่ว่ามีาเพจของคนคนหนึ่งเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเป็นเพจที่มีคนติดตามมากพอสมควรนี่นะฮะใช้คำว่าพี่คนดีกวีสมัครเล่นก็เขียนกรอนในเชิงต่อว่าทั้งสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวนี้แล้วก็กระแทกไปถึงตัวนักเรียนด้วย ว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยอาจจะไม่มีภูมิรู้ไม่มีปัญญาอะไรเลยนะครับก็เลยส่งกระดาษเปล่าแล้วที่เขียนลงใน a c e b o o k เนี่ยเขียนเองหรือเปล่าหรือใครเขียนให้อย่างเงี้ยนะครับแล้วถ้าหากว่าแน่จริงเนี่ยก็ต้องเขียนลงไปเลยในกระดาษคําตอบว่าคิดยังไงไม่ต้องตอบตามที่เขาถามก็ได้แต่เขียนไปสิว่าคิดยังไงจะได้พิจารณาให้คะแนนกันถูกเราๆเนี้ยนะฮะแต่ว่าเขียนเป็นบทกลอนมาปกติผมเนี่ยก็เป็นคนชอบสนุกเหมือนกัน ถ้าใครเขียนกรอนอะไรที่มันรู้สึกว่าทําให้ตัวเองสะดุดหูสะดุดตาเนี่ยก็จะเขียนกรอนตอบโต้เป็นการแลกเปลี่ยนกันทางบทกวีแต่เนื่องจากว่าเพจนี้เนี่ยใช้นามแฝงนะครับผมก็เลยไม่ทราบว่าเป็นใครทีนี้โดยปกติผมไม่นิยมจะถกเถียงแม้ว่าจะเป็นการถกเถียงด้วยเหตุผลก็าตามกับคนที่ไม่รู้ว่าคือใครผมก็เลยไม่ได้ไปเขียนกลอนตอบด้วยแต่อยากจะพูดซัตรงนี้แหละครับว่า มันมันไม่ใช่เรื่องที่น้องเขาจะไม่มีเหตุไม่มีผลอนธะิบายแหละครับแต่เ,เหตุผลพื้นฐานง่ายๆก่อนที่น้องเขาไม่ได้เขียนอะไรลงไปในกระดาษคำตอบเพราะผมเข้าใจว่ามันเป็นข้อสอบแบบชอยครับแบบกอขอ,ของอมันมีแต่ช่องให้กาหรือแรงเงาครับแล้วมันจะไปเขียนตรงไหนบางคนก็บอกว่าก็เขียนทับลงไปในกระดาษคำตอบเลยเนี่ยนะฮะ ผมก็ว่ายสิ่งที่เธอม่เขียนในเฟ e b ุ o กเนี่ยนั่นคือคําตอบทั้งหมดของวิชาหน้าที่พลเมืองแล้วนะครับแล้วก็การนําเสนอข่าวสารแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่น่าจะใช่เป็นเรื่องไร้สาระต่อสังคมตรงกันข้ามมันเป็นเรื่องท้าทายความคิดของคนในสังคมมากด้วยซ้ำไปนะครับว่าสิ่งที่นักเรียนคนนี้ทำเนี่ยมันเป็นเหตุเป็นผลหรือเปล่า โดยเฉพาะยิ่งเมื่อไปดูคำอธิบายที่เธอเขียนบันทึกลงไปเนี่ยมันมีอะไรให้คนเป็นผู้ใหญ่มันมีอะไรให้คนที่โตกว่าอายุมากกว่าผ่านชีวิตผ่านโลกมามากกว่าต้องขบคิดทบทวนกันหรือไม่นี่ต่างหากครับจึงสิ่งที่จึงเป็นสิ่งที่น่าจะเป็นประเด็นพักพวกบอกผมนะครับก่อนเข้ารายการซึ่งผมก็หายังไม่เห็นเนี่ยนะฮะ ดังนั้นก็ต้องให้ความเป็นธรรมกันก่อนแต่พรรคพวกยืนยันว่าในหนังสือพิมพ์เนี่ยนะฮะลงว่าอาจารย์ระดับผู้บริหารของโรงเรียนเนี่ยบอกว่าน้องคนนี้ครับน้องนัทนันหรือน้องไนท์เนี่ยมีประวัติว่าเป็นผู้ป่วยต้องรักษาอาการทางจิตมาแล้วสองครั้งขนาดนั้นเลยเนี่ยนะฮะผมก็มาหานี่มันไม่เจอในหนังสือพิมพ์เนี่ยฉบับที่ผมถืออยู่เนี่ยนะฮะมติชนฉบับเช้าเนี่ย ส่วนฉบับอื่นๆก็เท่าที่เปิดพันผ่านก็ไม่เห็นว่าจะหยิบข่าวนี้มาเป็นข่าวสำคัญในหน้าหนังสือพิมพ์นะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นเช่นนั้นเนี่ยนะฮะผมก็พยายามจะสแสวงหาข้อมูลคนที่เขารู้จักใกล้ชิดผู้ปกครองของนักเรียนคนนี้ยืนยันว่าไม่มีประวัติการเข้ารักษาไม่มีประวัติการบำบัดไม่มีประวัติการเป็นโรคจิตป,ประสาทอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับ และผลการเรียนเนี่ยดีด้วยนะเอาง่ายๆดีกว่าสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมได้ก็แล้วกันนะ่ะคือโรงเรียนเตรียมอุดมนี่ก็ระดับท็อปโรงเรียนหนึ่งของประเทศอยู่แล้วแล้วก็รับนักเรียนด้วยระบบการสอบเข้าดังนั้นคนที่มาสอบเข้าเตรียมอุดมได้เนี่ยมันก็ต้องเชื่อไว้ก่อนเป็นพื้นล่ะครับว่าเป็นเด็กเรียนว่าเป็นเด็กที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ในเรื่องของการศึกษานี่อนุมานได้แบบนี้แล้วยิ่งประวัติเรื่องการตรวจรักษาโรคทํานองนี้เนี่ยนะฮะมันปิดลับกันไม่ได้หรอกถ้าเป็นจริงเนี่ยมันก็จะต้องมีบันทึกประวัติการรักษาที่โรงพยาบาลที่คลินิกหรือว่าสถาบันทางการแพทย์ใดก็ตามแต่นี่เขายืนยันว่าไม่มีแต่จริงๆนะถ้าผมหาเจอบทสัมภาษณ์นั้นอ้างอิงได้ว่ามาจากไหนว่าเป็นใครเนี่ยนะฮะคงสนทนากันถึงเนื้อถึงตัวกว่านี้ แต่เนื่อเมื่อหาไม่เจอเนี่ยมันก็ต้องให้ความเป็นธรรมกันเหมือนกันนะครับว่าเอาละใครพูดหรือไม่พูดผมยังไม่รู้แต่ว่าแน่ๆคือน้องเขาอะไม่ได้มีประวัติทางการรักษาโรคอะไรต่างๆทั้งสิ้นทีนี้มาอีกเรื่องนึงครับท่านผู้ชมครับก็เป็นเรื่องที่ผมดูแล้วบรรยากาศเนี่ยถ้าหากว่ารัฐบาลจัดการไม่ดีนะครับหรือว่าไปเต้นตามเกมของคนบางกลุ่มบางฝ่ายเนี่ยผมว่าเผลอๆไปกันใหญ่ะฮะ ก็คือเรื่องที่มีการเรียกร้องให้ดําเนินการกับพระธรรมชโยเจ้าวาดวัดธรรมกายแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาทั้งที่เป็นภิกษุและเป็นคารวาสของวัดธรรมกายเขาก็ไปเคลื่อนไหวแสดงเจตนารมณ์เรียกร้องความเป็นธรรมกันไปแล้วเมื่อวานนี้คือเรื่องข้อกล่าวหาเรื่องคดีความเรื่องใครผิดใครถูกใครผิดวินัยอย่างไรนั้นเนี่ยผมขออนุญาตละไว้นะครับเพราะว่า ผมไม่มีความเข้าใจลึกซึ้งในประเด็ดนนี้แล้วก็ต้องเรียนตรงๆว่าไม่ได้ไปค้นคว้าอะไรให้มันแตกฉานว่าเอเรื่องมันเกิดเมื่อปีไหนยังไงแล้วขั้นตอนกระบวนการมันเป็นยังไงผมไม่ได้เข้าไปค้นฮนะเพราะผมเห็นว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเกินกว่าที่ถ้าหากว่าเราเข้าไปค้นไปเห็นไปรู้แล้วเราก็จะมาแสดงความเห็นแสดงความเ,เข้าใจชี้ห่งชี้สชี้สชี้ส โดยไม่ใช่เป็นผู้มีอำนาจหน้าที่นี่แทนที่จะทําให้สถานการณ์มันดีขึ้น,นมันอาจจะยิ่งทําให้สถานการณ์มันโหมกระพือกันไปไกลอีกก็เลยขออนุญาตยืนว่ากันตามเนื้อผ้าในแง่ของบรรยากาศก่อนเรื่องข้อเท็จจริงเรื่องใคร,รผิดเรื่องใครถูกนี่ผมว่าถ้ากระบวนการองค์กรที่เขามีอำนาจหน้าที่และทาหน้าที่กันอย่างเป็นธรรมจริงๆเนี่ยก็คงตอบสังคมได้แต่บรรยากาศก็คือ,อกลุ่มคนที่ออกมาเคลื่อนไหว พยายามจะกดดันทุกหน่วยงานทุกองค์กรให้เล่นงานเขาอยู่เนี่ยก็คือกลุ่มคนแบบพุทธอิสระวัดอ่อน้อยซึ่งใครที่ติดตามข่าวสารการเมืองเนี่ยก็รู้จักดีว่าไผเป็นไผไปไงมาไงแล้วก็อีกคนหนึ่งที่คอยตอดอยู่ตลอดเวลาคือนายไผบุญนิติตะวันซึ่งแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยนะครับชูธงจะปฏิรูปศาสนาแล้วก็จะลุยกับพุทธศาสนานี่อย่างโห ถึงพริกถึงขิงแล้วครับถึงขั้นมีข้อเสนอจะเก็บภาษีพระมั่งจะอะไรมั่งแล้วพอเกิดปฏิกิริยาต่อต้านก็ต้องออกมาปฏิเสธเข้าเกียร์ถอยหลังพลวัตเนี่ยพวกเนี้ยอยู่ในขบวนการที่เร่งรา้าพยายามที่จะให้อำนาจรัฐจัดการลงมือให้ได้นี่ดีนะครับที่นายกรัฐมนตรีท่านไม่มีอาการชักกระตุกไปใช้มาตรา4 4จัดการเรื่องนี้เข้าไปด้วย ท่านก็มวยเชิงเหมือนกันนะฮะก็บอกว่าจะให้มาตรา44เอาไปจับพระได้ยังไงไม่ยุ่งหรอกกฎหมายปกติเขาก็มีอยู่อันเนี้ยผมค่อนข้างเบาใจลงมาหน่อยแต่พอไปดูขบวนการที่พยายามที่จะจิ้มให้สถานการณ์มันมันบานปลายเนี่ยนะะผมว่ารัฐบาลเนี่ยถ้าเบรกเด็กนักศึกษาได้เบรกค,คนนั่นคนนี้ได้ว่าอยากเคลื่อนไหวเร็วมันจะยุ่งเนี่ยนะ มว่าน่าจะเบรกคนแบบพุทธอิสระแบบภับุญนิติตะวันแบบพวกนี้ได้บ้างคือบรรยากาศของประเทศยามนี้เนี่ยนะครับถ้าท่านปล่อยให้วงศาสนาเนี่ยอื้ออึงกันขึ้นมาอีกเกิดการ,รเผชิญหน้าเกิดการวุ่นวายวิพากวิจารณ์เคลื่อนไหวอะไรกันใหญ่โตเนี่ยหวาดเสียวมากนะครับเข้าใจตรงกันนะครับผมย้ำอีกทีนะฮะในสถานการณ์อย่างนี้ในบริบทต่างๆของประเทศไทยตอนนี้เนี่ยนะครับ ถ้าปล่อยในแวดให้แวดวงศาสนาเนี่ยเกิดความขัดแยง้งเกิดขม็งเกลียวตึงเครียดกันขึ้นมาอีกวงหนึ่งเนี่ยนะฮะแล้วทุกวงมันอยู่ในสภาวะที่มีความรู้สึกแหลมคมอยู่ทั้งสิ้นเนี่ยนะฮะคิดดูก็แล้วกันว่าจะไปกันขนาดไหนดังนั้นอันนี้ด้วยความปรารถนาดีเลยนะครับต่อสถานการณ์แล้วไม่ได้มีประสงค์ร้ายอะไรกับรัฐบาลแล้วครับ ผมว่าท่านไปเพลาๆพวกนี้หน่อยองค์กรที่เขารับผิดชอบเนี่ยถ้าเขาทำเขาเดินเนี่ยผมก็ว่าแม้จะมีคนไม่เห็นด้วยแต่ว่ามันยังพอรับฟังได้ไงครับเพราะว่าเขามีอำนาจหน้าที่ไงแต่ถ้าพุทธทิสระให้ภัยบุญนิติตะวันเนี่ยคนอีกกลุ่มเขามองว่ามันเป็นการเล่นงานกันน่ะเขามองว่ามันเป็นการตามลางังตามผลานกันเขามองว่าเป็นการอาฆาตที่จะต้องจัดการอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ย ไม่สนุกนะครับแล้วกับศรัทธาของผู้คนกับพลังที่มันอยู่ในตัวซึ่งเขาก็เชื่อมั่นว่าน,นี่คือพลังบริสุทธิ์เนี่ยเวลาไปถูกกระตุ้นให้แสดงออกมาเนี่ยผมว่าจัดการยากนะครับมีสูว่าท่านมาจัดการกับคนไม่กี่คนเนี่ยที่พยายามจะส่งเสียงที่